ดโลกไปกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการเราไม่ทิ้งกันทางช่องทีวี24สถานีประชาชนช่วงเปิดโลกไปกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วันนี้ผมพรศเฉลิมแสนมาทำหน้าที่ถึงวัดแก้วย่านจรัญสนิทวงศ์35วันนี้เรามาติดตามการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมที่ครบวาระการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ด้วยสมาคมวัดแก้วเป็นสมาคมที่พวกเราถือว่าเป็นต้นแบบเป็นสมาคมเหมือนถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วรากฝอยเป็นต้นโพใหญ่ที่เรียกว่ามีกิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นได้วันนี้ผมอยู่กับท่านนายกสมาคมป้ายแดงหมาดๆครับสวัสดีครับท่านนายกสมาคมครับสวัสดีครับตกลงป้ายแดงหมาดๆหรือเปล่าหรือไงใช้คำนี้ถูกไหมสมาคมสมกนายกเก่าจะบอกว่าเล่าเก่าในขวดใหม่กันใช่ไหมครับวันนี้ยังไงครับการประชุมเตรียมการประชุมยากลำบากไหมกว่าจะมาถึงประชุมเนี่ยใช้เวลากี่วันกว่าจะนู่นนี่นั่นครับขอบคุณมากครับผมนายสุพจน์สมบัติเปี่ยมเป็นนายกสมาคมมาตั้งแต่ปี50ปี50ปี50ครับปีนี้ปี6010 ปีแล้วนะครับก็ผิดกติกาของทางกรอบกฎหมายหน่อยเพราะว่านายกสมาคมหรือกรรมการนี่จะเป็นได้แค่สองสมัยแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าหากว่าไม่มีใครสมัครหรือหาผู้สมัครไม่ได้ก็สามารถเป็นต่อได้ทั้งนี้ก็เป็นไปตามมติที่ประชุมขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมทั้งหลายให้ทราบว่าสมาคมสถาบันกิจของข้าววัดแก้วเป็นสมาคมเก่าแก่เป็นถ้าหากอยู่ในเขตตลิ่งชันแล้วก็ถือว่าเหลืออยู่แค่สมาคมเดียวของเหลือสมาคมเดียวเขตตลิ่งชันนะเป็นสมาคมที่ริเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2491ครับผมตอนนั้นยังมีกฎหมายสมาคมนะครับตอนนั้นทำยังไงตอนนั้นจะกฎหมายก็ยังไม่มีก็ตั้งแบบลักษณะชาวบ้านแล้วก็ดำเนินการรับสมาชิก2493 2493ครับผมลักษณะการดำเนินงานก็ลักษณะของความคิดแบบชาวบ้านซึ่งมีผู้นำอยู่ 7-8 คนมาช่วยกันคิดสร้างกรอบต่างๆในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในละแวกตำบลบางพรมบางขุนศรีหรือแถวเนี้ยแสดงว่าตอนนั้นใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนน่าเชื่อถือรวบรวมลูกบ้านที่เป็นผู้นำที่คนรับถือเริ่มใสก็เป็นผู้นำในการเริ่มจัดตั้งแล้วก็จดทะเบียนไม่มีเพราะว่าต่อมาก็รับจดทะเบียนจากสภาวัฒนธรรมซึ่งแปลกหูจดทะเบียนจากสภาวัฒนธรรมและจากกองตำรวจสันติบาลจนกระทั่งสุดท้ายมาจดทะเบียนโดยคณะปฏิวัติก็ถือว่าเป็นการจดทะเบียนครั้งสุดท้ายจากคณะปฏิวัติแล้วก็ดำเนินการตั้งคณะไว้ต้นมาซึ่งสมัยก่อนการแบ่งประเภทสมาชิกนั้นมีทั้งสมาชิกสามัญวิสามัญและกิตติประศักดิ์อ๋อยังไงครับสามัญนี้จะต้องทำยังไงสามัญเหมือนเป็นสมาชิกธรรมดาเหมือนปัจจุบันนี้แต่กิตติประศักดิ์และที่ผมว่าวิสามัญนั้นเป็นพิเศษแล้วก็ว่าอาจจะจ่ายครั้งเดียวแล้วเป็นสมาชิกตลอดชีพอะไรแบบนั้นอ๋อมีด้วยเหรอครับจนกระทั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งไม่ก่อนเรียกว่าสำนักงานได้มีหนังสือให้จัดดำเนินงานให้มันสอดคล้องกับกฎหมายก็เลยต้องเลิกไปเหลือแต่สมาชิกสามัญอย่างเดียวซึ่งดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งเป็นสมาชิกประเภทกอและประเภทขอประเภทกอก็ชำระเงินสงเคราะห์จบละ20 บาทขอชำระค่าเงินสงเคราะห์จบละ10 บาทโอ้ครับแต่ว่าพวกแยกกันชำระแล้วรวมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันประเภทกอตายประเภทขอก็ต้องชำระช่วย10 บาทประเภทขอตายประเภท20 บาทก็ต้องมาช่วยสุดละ10 บาทต้องมาช่วย
เอาเขามาช่วยกันทั้งสมาคมจึงอยู่ได้นะซึ่งปัจจุบันนี้มีสมาชิกประเภทกออยู่ 2,700 กว่าคนแล้วก็ไปขออีก500กว่าคนหรือ 3,000 กว่ายังมีกอขอมีทั้ง2อย่างเวลาถ้ากอในจ่าย20ขอเนี่ยเก็บสมรส10บาทแสดงว่ามีคน2กลุ่มเวลาเสียชีวิตจะได้เงินไม่เท่ากันแต่สุดท้ายก็ต้องมาผสมกันช่วยกันอีกเหมือนกันอ๋อเหรอฮะกอต้องมาช่วยขอครับกอต้องมาช่วยขอสอบละ10บาทขอต้องมาช่วยกอสอบละ10บาทอ๋อๆๆๆครับก็เลยอยู่ได้มาจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็เราบริหารงานตั้งแต่นมาโดยบริหารงานโดยพรบการชาปนกิจสงเคราะห์อยู่สองครั้งทำไมไม่ทำเป็นกออย่างเดียวกันเลยหรือว่าเมื่อก่อนนี้คนมีเงินน้อยทีแรกเขาบอกให้ปรับจากวิสามัญเป็นสามัญก็เหลือกออย่างเดียวครับกออย่างเดียวนี่ชำระค่าศพเองศพละ10บาทแต่ปรากฏว่าพอ10บาทนี่มันปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนเป็น20บาทบางคนก็อยากจะมาบางคนก็ไม่อยากมาที่ไม่อยากมาก็เพราะว่าไม่มีเงินที่จะจัดการช่วยเหลือค่าส่งได้ดังนั้นก็คงอยู่อย่างเดิมอ๋ออย่างนี้นี่ก็ขอนี่เริ่มมาตั้งแต่ยังไม่มีกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มจนมีพรบตั้งกันยังไม่มีกฎหมายเริ่มแรกเลยใช่ไหมครับเขาคิดเข้ามาเป็นประเภทสามัญประเภทกิตติประศักดิ์แต่มาเปลี่ยนเป็นกขอแล้วก็ปรับมาเป็นกขกลับไปกลับมาอย่างนั้นกลับไปกลับมาทำให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมเดิมเนี่ยเริ่มต้นที่2491แต่มารับสมัยกิจ2493เริ่มต้นรับจะมาตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายยังไม่มีกฎหมายเอาชาวบ้านเอาชาววัดมารวมตัวกันมันเริ่มต้นมีกฎหมายตั้งแต่ปี2507กับ45นั่นคือปัจจุบันใช้ใน45นั่นเริ่มมีพรบแล้วใช่ไหมครับตอนเริ่มต้นมันยังไม่มีพรบใช้ลักษณะการคิดแบบชาวบ้านคิดแบบชาวบ้านก็เก่งถือว่าเก่งโอ้ครับถือว่าเรียกว่าชาวบ้านก็ช่วยเหลือดูแลกันโดยมีผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นผู้นำในความเชื่อถือต่อมาก็คือมาใช้กฎหมายเริ่มต้นที่กรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าครับหรือไงหรือว่าสำนักอะไรของของมหาไทยก่อนไปเรียกกรมประชาสัมพันธ์ที่ดูแลเราแล้วก็นี่ก็ไปอยู่กับสภาวัฒนธรรมแต่เริ่มต้นคือสภาวัฒนธรรมที่ทำจดทะเบียนครั้งแรกจดทะเบียนแบบหลวมๆหลวมๆไปก่อนครับก็คล้ายๆว่าเขาสามารถจดทะเบียนได้สมาคมต่างๆรวมกันหมดเลยสภาวัฒนธรรมแล้วไม่ใช่กฎหมายนี้เฉพาะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมใช่เฉพาะต่อมาก็จึงมีพรบออกมาปี15ครับแล้วก็มาแก้ไขปี45ครับ2545พรบนั้นประชาชนจนทุกวันนี้ใช่ไหมครับยังไม่การแก้ไขอันนี้กฎหมายนี้ถือเป็นกฎหมายแม่ครับสมาคมจะต้องมาทำเป็นข้อบังคับเป็นกฎหมายเหมือนกฎหมายลูกอ๋อที่ใช้บังคับเฉพาะสมาคมเองออกเป็นข้อบังคับและออกเป็นระเบียบเพื่อถือใช้อีกทีหนึ่งโดยยึดถือจากพรบที่เป็นกฎหมายแม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ๋อครับวันนี้การประชุมกับปี2ปีที่แล้วเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันไหมครับหรือว่าทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเรียบร้อยดีสำหรับการประชุมในวันนี้เราเรียกว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559คือสิ้นปีวันที่31ธันวาคม2559ครับเป็นวันปิดบัญชีตามปีปฏิทินโอ้ครับต้องมีการประชุมใหญ่สามัญ120วันภายใน120วัน120วันก็คือ3เดือนเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมครับรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมเพื่ออนุมัติบัญชีรายได้รายจ่ายและงบดุลประจำปีครับเพื่อเลือกตั้งกรรมการซึ่งครบวาระครับกับสุดท้ายก็คือพิจารณาเรื่องอื่นๆตามแต่จะมีผู้เสนอหรือกรรมการเสนอไปโอ้ครับมี4ข้อมี4ข้อซึ่งก็ทำมาอย่างนี้ทุกปีทุกปีเพื่อให้สมาชิกรับทราบผลและอนุมัติการบัญชีและการเงินซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับรวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานในการรับสมาชิกครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดเรื่องสมาชิกกับการเงินครับ
ถ้าหากสมาชิกสนใจเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าสมาคมเราอยู่ได้ในรอบ2ปีสมาชิกเป็นไงฮะเพิ่มขึ้นเยอะดีมากเลยโดยเฉพาะปีสุดท้ายปี59นี่ครับสมาชิกเพิ่มมากถึงปีละ300กว่าคนโอ้เหรอ300กว่าครับผมแล้วก็ถือว่าดีใจมากเลยว่าและเฉลี่ยแล้วปรากฏว่ารายเดือนสมาชิกเข้าอย่างน้อย20คน20คนถึงปัจจุบันนี้เดือนละ20คนประมาณใช่มั้ยครับ20คนอย่างต่ำถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับโอ้ครับซึ่งเป็นปีที่ย้อนหลังไป5ปีถือว่าสูงสุดและเราดีใจมากเลยโอ้นี่เป็นตัวชี้วัดท่านเชื่อเกิดจากอะไรฮะความเชื่อมั่นความมั่นใจหรือว่ามีคนรู้จักมั่นปากต่อปากแล้วก็เราทำด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสทำให้เห็นว่าเราทำงานเพื่อสมาชิกและเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้รับผลประโยชน์นี่ได้รับเงินไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามข้อบังคับที่กำหนดสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าเราทำเพื่อสมาชิกแล้วก็สมาชิกก็สามารถพูดกันต่อสปากต่อปากแล้วก็เราจ่ายอย่างรวดเร็วเมื่อถูกต้องหลักฐานครบถ้วนสมาชิกตายจริงมีผู้รับรองมาก็มีใบมรณะบัตรอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วพอหลักฐานต่างๆเรียบร้อยปั๊บจ่ายอย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วสมาชิกก็เริ่มใสเขาพูดปากต่อปากปากต่อปากแน่นอนเชื่อมั่นเชื่อใจได้ครับวันนี้คือสมาคมวัดแก้วสามารถตอบสนองความต้องการได้ตอบสนองได้ดีครับก็ผลการประชุมในวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรก็สมาชิกซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วใกล้เคียงโอ้ครับผู้เข้าประชุมประมาณ300เศษนะฮะ300เศษถือว่าใกล้เคียงเพราะว่ามีผู้ตอนรับหนังสือนัดประชุมไปเขาก็แสดงความจำนงไว้ว่าจะมาประชุมกี่คนซึ่งเราดักทางไว้ครับว่าจะต้องเตรียมสมุดรายงานการประชุมจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราดักรู้เลยแล้วก็ทำดักทางไว้ประมาณที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ปีอ๋อครับประมาณนี้เรื่องอันนี้ปีนี้เป็นพิเศษหน่อยเราทำหลายอย่างที่เป็นพิเศษเราคิดว่าไม่ใช่เป็นสิ่งล่อใจล่ออะไรเขาแต่ว่าประเทศไทยรู้ว่าเรามีความตั้งใจจริงจะช่วยเหลือทางไหนบ้างทางเดิมที่ทำมาแล้วใช่ไหมครับในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกเสียชีวิตเฉลี่ยลดเดือนเท่าไหร่ครับในรอบ2ปีรอบปีที่ผ่านมาอะไรทั้งปี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 ก็ร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนสิบกว่าคนอะไรไปตั้งแต่ว่าเดือนเดือนหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าคนถึงก็เฉลี่ยแล้วเดือนละ10ก็10 10กว่านิดนึงครับ10กว่านิดหน่อยอย่างยอดสมาชิกทั้งหมด 3,000 กว่า12ถึง15คนที่สมาชิกเสียชีวิตประมาณนึงก็คงไม่เกิน15คนนะซึ่งถ้าหากเป็น20คนก็ถือว่ามากนะโอ้ครับมากนะก็จ่ายเงินก็มากเข้าใจไอ้ชมจริงไอ้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเงินสมาชิกนี่ก็เป็นตัวเลขที่แน่นอนครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกนะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกนี่เขาไม่บอกเขาไม่บอกใช่ไหมไม่บอกจำนวนสมาชิกพอบอกความเป็นสมาชิกก็เอาเลขตัวนั้นไม่ได้โอ้ครับแล้วปีนี้ท่านคิดว่ามีอะไรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสำหรับสมาคมเองหรือว่าสำหรับการเปิดสู่ภายนอกนโยบายมีนโยบายไหมขอบคุณมากเลยครับนโยบายความจริงสองปีนี้วันนี้ครับเราทำข้อเสนอสู่ที่ประชุมใหญ่เป็นวาระอื่นเนื่องจากว่าวาระที่เราเสนอสมาชิกทำหนังสือนัดสมาชิกวันนี้เรามีเรื่องที่นำสู่ในสังคมภายนอกก็คือว่าจะร่วมกิจกรรมกับศูนย์ประสานงานซึ่งตัวสมาคมวัดแก้วนี่ถือว่าเป็นผู้ประสานงานให้มีงานนี้เกิดขึ้นโอ้เป็นที่ใหญ่เลยได้ประสานงานกับกทม.ครับขอที่ประชุมแล้วก็ขอให้สำนักปกครองและทะเบียนนี่เหมือนลักษณะเป็นเจ้าภาพส่วนหนึ่งร่วมด้วยครับเราก็ดำเนินการต่อมาจนกระทั่งสามารถประสานได้แล้วก็มีสมาคมต่างๆในกรุงเทพสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในกรุงเทพโอ้ครับครั้งสุดท้ายที่เช็คนี่42สมาคมโอ้ไปร่วมประชุมที่ห้องรัตนโกสินทร์องค์ประชุมของสารการว่าการกรุงเทพมหานครเขาจริงช้านะครั้งสุดท้ายผมยังดีใจมากเลยว่าเอ้ยตัวเลข42สมาคมนี่ไม่เบาไม่น้อยครับให้ได้ให้ได้ทีเดียวแหละเพราะว่าตอนก่อนที่เราประสานงานประชุม
ขามี67สมาคมก็ย่อกันแยกกันย่อกันแยกถือว่ายังไม่สบายใจจนกระทั่งไปถึงส่วนกลางปั๊บเราอาศัยมือของสำนักปกครองและทะเบียนนี่เขาช่วยเหมือนลักษณะเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเลยเราก็ดีใจว่าเขาร่วมกิจกรรมนี้ก็มีว่าผู้มาประชุมเยอะแยะแล้วก็ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งที่ประชุมโดยมติที่ประชุมสมาชิกให้ความเห็นชอบเพราะนั้นผมก็ออกมาข้างนอกแล้วแต่ว่าก็พยายามช่วยแต่แน่แน่ว่าจะต้องดำเนินการต่อไปให้ต่อเรื่องเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานปั๊บเรื่องก็จะมันจบครับมันจะซาไม่สมเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทีแรกว่าเราเดินเรื่องมาเป็นปีเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประชุมใหญ่เขาวันที่27มีนาของปีที่แล้วครับก็เดินมาประมาณเกือบปีชนปีพอดีโอ้ครับก็เดินเรื่องมาต่อครับทีนี้ก็อยากแนะนำว่าขอให้ทุกสมาคมการบริการสงเคราะห์นำเรื่องสู่ความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่ครับเพราะจะเหมือนกับสากลเวลาตั้งชมรมสากลนี่แต่ละสากลจะต้องขอความเห็นชอบจากสังกัดตัวเองคือสากลใครสากลมันหรือเราก็สมาคมใครสมาคมมันต้องให้ความเห็นชอบที่จะดำเนินการเอาข้อตัวเองไปผูกพันแต่ไม่ได้ผูกพันในเรื่องทรัพย์สินหรือหนี้สินไม่ผูกพันผูกพันในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อช่วยเหลือทางวิชาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับครับอันนี้คือน่าจะเป็นไฮไลท์ของนโยบายปีนี้งานที่สมาคมวัดแก้วไฟฝันที่พวกเรายกให้เป็นพี่ใหญ่นะฮะก็น่าจะเป็นหัวหน้าขบวนนะที่เหมือนกับเดินไปด้วยกันแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มก้อนน่าจะมีเสียงดังมากขึ้นถ้าต้องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ตัวผมก็นำเสนอที่ประชุมใหญ่เห็นชอบโอ้ครับเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ครับและเห็นชอบที่จะจ่ายเงินค่าสมัครแลกเงินค่าบำรุงประจำปีเพราะว่าศูนย์ที่เกิดขึ้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นมันจะว่างเปล่าไม่มีใครช่วยอะไรนี้เลยไม่มีใครคิดผมคิดว่ามันต้องคิดก้าวหน้าถึงข้างหน้าว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้คืองานจุดหนึ่งที่จะต้องดักหน้าไว้ดักหน้าไว้ก่อนใช่ไหมดักหน้าไว้ก่อนแล้วถ้าหากว่าศูนย์มีข้อเปลี่ยนแปลงมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงปั๊บเราเปลี่ยนตามในที่ประชุมใหญ่ข้างหน้านี่ท่านรอปีเดียวปั๊บ12เดือนอีกยาวนานโอ้นี่ว่าเตรียมพื้นที่ไว้เลยหนักหน้าถ้าจะเพาะปลูกก็เตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับโอ้ครับแล้วในส่วนของสมาคมเองปีการเลือกตั้งครั้งนี้กรรมการก็เหมือนคนเดิมๆใช่ไหมครับเป็นหลักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าที่อะไรกันไหมแล้วเราเปลี่ยนแปลงเฉพาะเลขากับนายทะเบียนทั้งนั้นก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับผมอยากให้ท่านนายกสมาคมวัดแก้วได้ฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมทั่วประเทศในการเป็นสมาชิกสมาคมนั้นได้ประโยชน์อะไรยังไงกับใครบ้างและเชิญชวนมาเป็นสมาชิกสมาคมทั้งของวัดแก้วทั้งของที่อยู่ใกล้บ้านได้ร่วมกันดูแลกันยังไงเชิญครับครับขออนุญาตฝากผู้ชมทั้งหลายด้วยนะครับว่างานสมาคมจามรกิจของวัดแก้วเป็นงานที่ช่วยเหลือประชาชนหรือสถาบันครอบครัวส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเมื่อถึงยามที่สมาชิกถึงแก่กรรมหรือเสียชีวิตแล้วก็ทางสมาคมก็จะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามกติกาให้หรือช่วยไปถึงสถาบันครอบครัวนะฮะก็ส่วนหนึ่งทีนี้การช่วยทั้งหลายนั้นก็เป็นกรอบกติกาตามข้อบังคับซึ่งสมาคมได้ตั้งไว้อย่างไรก็ตามแต่ถือว่าเป็นงานที่ทุกคนไม่ค่อยมีใครคิดแต่ว่าทุกคนจะต้องถึงจุดนั้นโอ้ต้องเสียชีวิตทุกคนไม่หนีไม่พ้นเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าจะเตรียมการล่วงหน้าไว้เพื่อตัวเองและลูกหลานเพื่อตัวเองและลูกหลานเพราะนั้นสมาคมชาวธุรกิจสงเคราะห์วัดแก้วแต่เดิมที่ตั้งมาครั้งแรกนั้นอยู่ในพื้นที่เพียงแค่แคบๆนะตำบลบางพรมบางพุทธีอะไรแบบนั้นแต่ปัจจุบันขยายไปถึง14จังหวัดทั้งกรุงเทพทั้งหมดและเขตปริมณฑลรวมแล้ว14จังหวัดและจากการประชุมในวันนี้ยังขยายเพิ่มไปอีก
ป็น36จังหวัดโอ้เลยนะฮะรวมทั้งที่นอกเหนือไปนั้นก็คือว่าอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดอ่างทองซึ่งเดิมไม่อยู่ในชื่อในลิสต์ของรายการก็เราก็เพิ่มเพราะมีคนมาเสนอว่าน่าจะขยายไปด้วยเพราะว่าต้องการเป็นสมาชิกโอเคผมก็นำเข้าสู่ที่ประชุมเพราะก่อนที่จะเข้าที่ประชุมใหญ่นั้นเราเข้าที่ประชุมกรรมการแล้วเห็นว่าควรจะทำอ้าวขอขยายทั้งนี้เพื่อจะได้รับสมาชิกให้มากขึ้นเพราะถ้าก็สมาคมชาวธุรกิจที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งมวลเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินจำนวนมากขึ้นและเป็นการแสดงความในฐานะของสมาคมที่มีความมั่นคงเชื่อถือเลื่อมใสโอเคก็วันนี้ก็รู้สึกว่าคงจะได้ผลแล้วก็เมื่อประชุมใหญ่เสร็จแล้วเราก็จะทำเรื่องเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ตามข้อเสนอของสมาชิกที่เสนอไว้ว่าจะให้ทำอะไรบ้างแล้วก็เมื่อได้กรรมการชุดใหม่ซึ่งเป็นกรรมการชุดเก่าเนี่ยเราก็จะมีส่วนช่วยกันคิดว่าเราจะดำเนินการสร้างนโยบายอะไรต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับนั่นคือการแสดงความเห็นวิสัยทัศน์ที่ท่านนายกสมาคมทั้งคนเดิมและคนเก่าคนใหม่อยู่ในตัวคงเดียวกันผมนึกถึงภาพการเมืองระดับประเทศที่เป็นการเมืองระดับโลกอย่างประเทศอังกฤษญี่ปุ่นที่เขามีนายกคนเดิมต่อเนื่องกันมาหลายปี10 20ปีก็มีบางประเทศนั่นคือนโยบายต่อเนื่องมีเสถียรภาพมีความมั่นคงสมาคมวัดแก้วก็เป็นอย่างนั้นไม่แตกต่างแต่ว่ามีนโยบายใหม่ๆมีการค้นคิดให้เกิดความมั่นคงให้เกิดการขยายสมาชิกมากขึ้นเพิ่มขึ้นและก็รวมถึงการขยายความร่วมมือไปยังสมาคมอื่นๆด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเราได้เห็นท่านนายกสมาคมที่ได้เสียสละในวัยที่เรียกว่าจะ80ปีแล้ววันนี้ช่วงเปิดโลกสมาคมก็คงจะหมดเวลาเพียงแค่นี้นะผมกับท่านนายกก็ลาท่านได้ไปพบคุณรัชนีศรีพลเธอจะพาไปเยี่ยมสมาชิกตรงไหนไปพบกับเธอครับส่วนเราสองคนลาไปก่อนครับท่านนายกสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับช่วงสมาคมเยี่ยมสมาชิกอาจารย์พรสคะขณะนี้นะคะเรายังอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจอยู่นะคะจากเมื่อวานนี้ค่ะเราได้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันของเขตบางแคพี่หน่อยวันนี้ช่วงสมาคมเยี่ยมสมาชิกพี่หน่อยจะพาไปพบใครคะจะพาไปพบกับผู้ประสานงานเขตของเขตบางแคนะคะก็คือน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลเนี่ยทำงานเก่งมากเขาเป็นผู้ประสานงานเขตคนสมัครก็เยอะนะคะใช่เวลาเราประสานมาปั๊บน้องเปิ้ลก็จะรวมคนลงวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วใช่ไหมคะแล้วไหนนะคะพี่เปิ้ลน้องเปิ้ลนู่นนะคะน้องรัชนีใกล้ละใกล้ถึงละเนี่ยเห็นละเห็นนั่นแหละนั่งอยู่ตรงโน้นนะคะค่ะไปค่ะไปอยู่หรือเปล่าเนาะค่ะไปเลยค่ะอ้าวนี่ไงน้องเปิ้ลตักขนมจีนอยู่เนี่ยโอ้นี่สวัสดีค่ะน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะดูค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูหน่อยนะคะเปิดเลยค่ะเปิดหม้อน้องเปิ้ลโอ้โหทำหม้อใหญ่ๆแบบนี้จะไปเลี้ยงคนกี่คนคะเนี่ยก็เลี้ยงสมาชิกทุกท่านใช่ไหมคะไม่อิ่มก็ทานได้อีกเยอะแยะเป็นน้ำยาค่ะน้ำยาขนมจีนนะคะเป็นน้ำยาหมูค่ะน้ำยาหมูสับโอ้น่ากินมากเลยอร่อยพี่หน่อยเอาสักถ้วยก่อนเลยงั้นนะพี่หน่อยขอให้คนทำงานหน่อยเนาะน้องรัชนี1ถ้วยพี่หน่อย1ถ้วยยังไม่ทันทำอะไรเลยทานก่อนแล้วอร่อยมากนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยด้วยท้องนะคะไม่รู้น้องแนนทานได้ยังพี่ตักเองเลยเหรอตักเองเลยค่ะคิดถึงวันเก่าวันที่เราเคยมีเพื่อนพ้องน้องพี่เราเคยห่วงใยเคยห่วงหาอาทรมันในสายสัมพันธ์เคยมีสิ่งดีและเราเคยแบ่งปันค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่กับพี่น้องโอ้มากมายเยอะแยะเลยนะคะพี่หน่อยคะวันนี้
เมื่อกี้เห็นพี่หน่อยทานขนมจีนทานไปหรือยังทานแล้วน้องเปิ้ลเป็นคนจัดให้ด้วยอร่อยด้วยเนาะอร่อยมากน้ำยาขนมจีนค่ะวันนี้ในช่วงสมาคมเยี่ยมสมาชิกเราจะมาพูดคุยกันกับพี่น้องสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ด้วยวันนี้ดูหน้าตาแล้วใครบ้างพี่หน่อยค่ะพี่จำได้หมดเลยเพราะพี่ลงมา3ครั้งแล้วพี่จะแนะนำนะคะคือจะให้คนแรกเลยเป็นคนแนะนำคือสมาชิกเก่าได้ค่ะนะคะเป็นสมาชิกกับเรามาเข้าปีที่3แล้วคือน้องต๋อยบางแคค่ะให้ท่านน้องต๋อยคะแนะนำตัวเนาะชื่ออะไรสวัสดีค่ะดิฉันจันดีเนียมสมิงค่ะหมู่บ้านเศรษฐกิจค่ะคนต่อไปเลยค่ะนี่คนนี้สำคัญเลยใช่แล้วสวัสดีค่ะสุปาณีเรือนทองดีค่ะหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคนะคะค่ะคราวนี้ละค่ะเดี๋ยวเราไปข้างหลังให้แนะนำทีละคนเลยค่ะชื่ออะไรคะแนะนำเลยค่ะแนะนำเลยค่ะชื่อนามสกุลสมาชิกใหม่ขึ้นยืนได้นะคะครับสมาชิกใหม่นะครับเพิ่งสมัครเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะชูศักดิ์จีรังคพานิชครับหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคครับผมคนต่อไปเลยค่ะคุณลุงลุงยืนเลยค่ะไม่เป็นไรคุณป้าตอบแทนว่าคุณลุงพูดไม่ชัดสวัสดีค่ะหนูเป็นสมาชิกเก่าค่ะชื่ออะไรคะนางเวียงไพบึงค่ะค่ะหมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคค่ะคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสัมฤทธิ์ศรีพลนะคะอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคค่ะนามสกุลศรีพลค่ะใช่ค่ะคนต่อไปเลยค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะดิฉันอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจเขาเขตบางแคค่ะคนต่อไปค่ะโอเคสวัสดีครับผมบัญญัติปานบุญนะครับอยู่เขตวัฒนามาสังเกตการนะครับคนต่อไปค่ะครับผมทวีศักดิ์ยศนันครับสมาชิกเก่านะครับค่ะคนต่อไปเลยค่ะชื่ออะไรอยากรู้ค่ะแนะนำหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดวงพรจิรังคพานิชค่ะเขตบางแคค่ะค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเป็นสมาชิกใหม่ค่ะชื่อวารุณีบุญวงศ์หมู่บ้านเศรษฐกิจค่ะคนต่อไปเลยค่ะคุณลุงยืนเลยผมต้องอยู่คำสอนครับค่ะสมัครหรือยังคะยังครับค่ะคนต่อไปเลยค่ะแนะนำชิกใหม่เขตบางแคครับค่ะคนต่อไปเลยค่ะลุกยืนเลยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมไพโรจน์เรือนทองดีครับเขตบางแคครับค่ะคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อบุญสงจันทร์หอมค่ะเขตบางแคค่ะค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์ภัยบุญกาหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคค่ะค่ะคนต่อไปเลยค่ะค่ะที่ชื่อวิวันลุ่งกำจัดค่ะเขตบางแคนะคะค่ะอีกเลยค่ะแนะนำเลยค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมคะก็เราได้ดูหน้าตาแล้วก็เห็นแล้ววันนี้คึกคักมากเลยนะคะที่มาที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะแล้วได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเปิ้ลซึ่งเป็นผู้ประสานงานของเขตบางแคเนาะใช่ค่ะพี่หน่อยเนาะแล้วก็ทำงานขยันขันแข็งวันนี้ขยันขันแข็งเป็นอาสานะคะพี่หน่อยจิตอาสาเหมือนพวกเราใช่ใช่วันนี้ทราบว่า9ท่านนะคะที่สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมชาวพนักกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชน9ท่านต้องขอขอบคุณน้องเปิ้ลนะคะน้องเปิ้ลบางแคทำงานเข้มแข็งมากค่ะก็เหมือนสะพานบุญเนาะพี่หน่อยก่อนอื่นเลยวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณเปิ้ลนะคะพี่หน่อยเดี๋ยวส่งไมค์ให้คุณเปิ้ลนิดนึงอยากหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ค่ะว่าคุณเปิ้ลเนี่ยมีเวลาว่างมากหรือไงถึงมีเวลาที่จะมารับสมัครแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกเป็นสะพานบุญนะคะที่เป็นงานอาสาช่วยเหลือกันโดยการที่งานของสมาคมชาวพนักกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนเนี่ยมันเป็นงานทำบุญแต่เป็นการทำบุญกับคนเสียชีวิตพี่เปิ้ลมีวิธีการหรือร้อยรักร้อยเลียงเพื่อนเราในกลุ่มที่หลายๆคนแบบนี้ชวนเขายังไงหรอคะที่ให้เขามาหามาพูดคุยกับพี่เปิ้ลแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ได้อะค่ะก็ชวนและให้เหตุผลว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีทุนทรัพย์น้อยเวลาเราเกิดเสียชีวิตไปเนี่ยลูกหลานบางทีไม่มีเงินทุนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะมาทำงานศพงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแนะนำว่าถ้าเราอยากมีเงินทุนให้ลูกหลานโดยที่ว่าไม่ต้องเสียเป็นเงินประกันชีวิต อันนั้นคือต้นทุนสูงเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้อันนี้เพียงแค่ว่าศพละ20บาทแต่มีเงินตอบแทนถึง 20,000 กว่าบาทตอนนี้เพราะสมาชิกเราถ้าจำไม่ผิดก็ 1,200 กว่าคนนะคะคือว่ามันเป็นอะไรที่ว่า
ลงทุนน้อยแต่ต้นทุนได้สูงลูกหลานก็ไม่ต้องไปพึ่งใครมีเงินทุนทำศพทำอะไรเวลาเราเสียชีวิตไปลูกหลานก็ไม่ลำบากไม่อะไรอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือที่พี่คุณเปิ้ลเล่าให้ฟังแบบนี้โดยการที่เอาเวลาก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วบางคนคุณเปิ้ลจะบอกให้ว่ามีเพื่อนเยอะแล้วก็เธอมีจิตใจแบบนี้ค่ะอยากพูดไปแล้วก็ให้เหตุผลแบบนี้เลยโดนใช่ไหมคะคนอื่นเขาก็เลยมาสมัครเยอะแยะมากมายแล้วพี่หน่อยได้ทราบมาที่เรามาร่วมงานวันนั้นเป็นคนคุณเสียใช่คุณโฮมเสียชีวิตเป็นศพแรกของบางแคคุณเปิ้ลเล่าให้ฟังนิดนึงสิคะว่าวันนั้นความประทับใจที่ได้รับแล้วเหมือนเราได้ทำบุญน่ะเขาได้พูดกล่าวอะไรกับคุณเปิ้ลที่สะท้อนให้เห็นว่าเราได้ช่วยเหลือเขาละอ๋อเขาพูดว่าดีใจมากเลยที่ชาปนกิจเนี่ยคือว่าเหมือนกับว่าพอทราบข่าวว่าเสียชีวิตนี่ก็มาเลยแต่อันดับแรกนะคะเขาพูดว่ากลัวไม่ได้กลัวโดนหลอกกลัวแบบว่าไม่เป็นจริงแต่พอทีมงานลงมาปุ๊บเขาแจ้งมาที่เปิ้ลเปิ้ลก็โทรบอกพอทีมงานพี่หน่อยมาอะไรมาเนี่ยทีมงาน24มาอะไรมาเขาก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อเราได้แน่นอนเราไม่ได้หลอกไม่ได้อะไรก็ชวนลูกหลานมาทำชวนมาอะไรอย่างเงี้ยประทับใจมากพอดีแบบว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องไปยืมเงินใครเลยตอนนั้นนะตอนนั้นเขาบอกว่าเพราะว่าเสียชีวิตเป็นวันแรกทีมงานก็มาเลยค่ะค่ะก็นี่แหละค่ะนี่ก็คือคำมั่นใจได้เลยแล้วคุณเปิ้ลก็มีความภูมิใจไหมคะก็ภูมิใจค่ะภูมิใจที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ทำงานนี้ได้สำเร็จเพราะว่าทุกคนก็ยอมรับในส่วนหนึ่งว่าโอเคเป็นหน่วยงานที่มั่นคงและแน่นอนเป็นที่ได้แน่นอนค่ะค่ะแล้วต้องถามต่อเลยค่ะว่าคุณเปิ้ลอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจแบบนี้แล้วคนที่เขาเข้ามาแล้วก็ไว้วางใจเราที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันว่าอย่างนั้นเลยนะคะแล้วเราร้อยรักสามัคคีโดยการที่เราดูแลกันยังไงเชื่อมใจต่อใจยังไงเขาถึงไว้เนื้อเชื่อใจเราก็ส่วนมากจะแบ่งปันแล้วก็จริงใจอันดับแรกต้องมีความจริงใจก่อนแล้วก็ต้องมีศรัทธาต้องมีศรัทธามันถึงจะเกิดผลศรัทธาศรัทธาต้องมาก่อนค่ะผลลัพธ์ถึงจะมาที่หลังโอ้ค่ะนี่ค่ะก็วันนี้นะคะก็คุณเปิ้ลอะสมัครเป็นคนแรกๆแล้วคนอื่นก็เห็นคุณเปิ้ลสมัครนี่เลยความเชื่อมั่นในตัวคุณเปิ้ลถึงได้พากันมาสมัครด้วยถ้าพี่คุณเปิ้ลไม่สมัครก่อนคือความมั่นใจก็จะไม่เกิดจากคนอื่นด้วยนี่คือคำยืนยันอันหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจในเขตบางแคกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนเราแล้ววันนี้ค่ะเห็นพี่หน่อยบอกว่าคนสมัครหลายคนมากเลยใหม่ๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาฟังความรู้สึกค่ะที่สะท้อนให้คนทำงานอย่างคณะกรรมการเราได้ปลื้มใจบ้างกับสมาชิกเก่าที่เขาจะมาสะท้อนความรู้สึกให้ฟังว่าเขาทำไมถึงมั่นใจกับสมาคมเราถึงได้ตัดสินใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาที่พี่ต่อยเลยค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ต่อยจากทราบมาเบื้องต้นเคยสัมภาษณ์พี่ต่อยว่าพี่ต่อยเป็นโรคที่โรคร้ายเลยโรคร้ายแรงขออนุญาตแนะนำนิดนึงว่าเป็นอะไรยังไงเป็นมะเร็งเต้านมค่ะแต่ก็รักษาตรงนั้นมาก็พ้นมาแล้วแต่ก่อนที่ก็ยังดีหน่อยที่ว่าเราได้สมัครเป็นสมาชิกก่อนที่หลายปีกว่าแล้วเราถึงเป็นเราดีใจตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไม่สมัครตรงนี้แล้วเราจะไม่รู้เลยเราจะไปทำอะไรไม่ได้อีกแล้วแสดงว่ามีความมั่นใจยังไงอะคะมั่นใจค่ะตอนทีแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแต่พอมาสมัครแล้วพอมาเป็นแล้วที่นี่เราไปที่ไหนก็ไม่มีที่รับแล้วที่เราจะไปทำตรงนี้จะแล้วเราจะไปทำอะไรไม่ได้เลยประกันอะไรก็ไม่ได้เลยเขาไม่รับเลยจากที่เราไปแล้วแต่ดีใจตรงนี้ว่าเราได้ทำตรงนี้ไว้แล้วพี่ต่อยไม่กลัวโกงอย่างที่เขาพูดกันหรอคะอ๋อไม่กลัวหรอกค่ะเพราะว่าทีแรกก็กลัวนะตั้งแต่ตอนแรกๆที่คุยกันว่าเราก็ทำดูนะชวนกันกับคุณลุงบุญโฮมว่าเราไปทำกันดีกว่าว่าได้ไม่ได้ไปทำพร้อมคุณลุงบุญโฮมด้วยเป็นคนแนะนำเป็นคนแนะนำมาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมคะคุณลุงบุญโฮมแนะนำพี่ต่อยให้ไปสมัครไม่ใช่หรือใครคะพี่ต่อยเป็นคนชวนพี่ต่อยเป็นคนชวนคุณลุงบุญโฮมไปสมัครแต่ทำไมต้องหนีเราไปก่อนใช่ไหมคะค่ะใช่มั่นใจใช่ไหมคะแล้วพอเห็นตรงนี้แล้วได้ทำการทำหน้าที่แทนสมาคมเรายังไงบ้างไปประชาสัมพันธ์บอกเขาไหม
ยู่แถวๆบ้านก็พูดให้เพื่อนฝูงฟังว่าก็ชวนกันแต่ตอนนี้ก็ยังมีอีกเยอะที่จะทำต่อไปตรงนี้ยังมีอีกหลายคนอยู่ด้านหลังก็ยังมีค่ะโอ้โหน่ารักมากแล้วทีนี้ต้องถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงตอนนี้กำลังใจเป็นไงบ้างกับโรคที่เราเป็นอยู่กำลังใจดีค่ะแล้วคะกับเพื่อนฝูงมันหายแล้วคราวนี้เราไปตามที่หมอนัดเฉยๆค่ะได้กำลังใจจากอะไรจากเพื่อนๆจากครอบครัวที่เราไปกับเพื่อนๆอย่างนี้ไปรถไฟคุยกันหรืออะไรอย่างนี้เราสนุกสนานไปค่ะนั่งรถไฟคุยกันไปไหนก็ไปด้วยหมดค่ะใช่ไหมคะกิจกรรมของทีวี24จัดอะไรไปหมดไปหมดค่ะไปทุกครั้งดีมากเลยค่ะเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาค่อยพูดกับพี่ต่อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างไรหลังที่ไปหาหมอแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้ค่ะพี่หน่อยคงอยากจะได้ยินจากความมั่นใจสมาชิกใหม่หลายคนเลยตอนนี้9คนที่เราไปพี่หน่อยเราไปพื้นที่หลายที่แล้วไปมาหลายที่แล้วปทุมวันก็12คนครั้งแป๊บเดียวเพิ่มเลยระดมกันมาสมัครเราไม่ได้ดึงแบบเชิญชวนแบบว่าต้องทำแต่เขามาเองเพราะอะไรเพราะความเชื่อมั่นเกิดขึ้นละใช่ไหมคะแล้ววันนั้นเราไปลาดกระบังค่ะก็ประมาณ9คนตอนที่เราวางยุทธศาสตร์ไว้9ย่างปีนี้เราจะลงไปหาพี่น้องให้ครบถ้าเป็นไปได้50เขตเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้เราอยากไปนะคะต้องปรึกษาเขตวัฒนาด้วยนะจ้าวันนี้เป็นมีผู้สังเกตการมาด้วยมาสังเกตการเขตบางแคคราวนี้ไปฟังผู้สมัครใหม่หมาดๆนะคะขอเป็นตัวแทนข้างหลังเลยค่ะค่ะชื่ออะไรคะแนะนำอีกทีนึงนะคะค่ะสวัสดีครับผมชูศักดิ์จิรังคพานิชครับค่ะเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งสมัครเมื่อกี้นะครับค่ะต้องถามเลยค่ะว่ามีความมั่นใจแค่ไหนนะคะถึงได้ตัดสินใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันเลยสมัครเลยมั่นใจกับสมาคมอะไรค่ะผมได้ทราบข่าวว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับใช่กิจกรรมเกี่ยวกับการชาปนกิจนะครับสงเคราะห์ก็แรกๆก็ไม่มีความมั่นใจแล้วครับว่ากิจกรรมนี้จะไปได้นะครับก็ยังไม่แน่ใจสมัครหลังจากได้ไปงานศพเพื่อนๆนะครับคุณลุงบุญโฮมที่เสียชีวิตไปนะครับทำให้เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีและมีความมั่นใจครับปีนี้ผมเลยมาสมัครครับผมแล้วเราเคยได้ยินว่าสมาคมนู่นนี่นั่นโกงคุณพี่ไม่กลัวหรอคะครับก็เคยได้ยินนะครับเคยได้ยินครับว่ามีสมาคมนู้นนี้โกงเป็นเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมานะข้อที่จริงเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าข้อที่จริงที่ผมมาสมัครในวันนี้ก็คือมั่นใจครับว่ากิจกรรมชาปนกิจสงเคราะห์ของ CV24 นะครับมีความแน่นอนแล้วครับแล้วก็มั่นใจว่าจะเวลาเราเสียชีวิตค่าใช้จ่ายที่เราออกจะได้ทุนไปอีกเยอะนะครับผมไม่เป็นภาระกับลูกหลานใช่ครับไม่เป็นภาระกับลูกหลานครับค่ะงั้นขอบคุณมากเลยค่ะอีกสักคนหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะอีกสักคนหนึ่งพี่หน่อยนี่หันไปมองแล้วคนเคยสวยคนเคยสวยค่ะเอาคนนี้ดีกว่าคนเคยสวยคุณแม่เลยค่ะคุณแม่นะคะค่ะพูดได้ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่แน่ความมั่นใจยังไงยืนเลยค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็แม่ชื่อสุภัสสายศรีอายุ78ปีค่ะมีความมั่นใจค่ะมั่นใจมากเลยว่ามันเขามั่นคงใครไปชวนใครไปบอกคะเปิ้ลมาบอก มาชวนแล้วก็มีคนมาสมัครเยอะแยะก็คิดว่ามั่นใจแต่มั่นใจจริงๆมั่นใจจริงๆมั่นใจมากเลยก็ว่าลูกเต้าจะได้ไม่ต้องลำบากจะได้มีคุณมีรอนโอ้โหเพราะเราก็ไม่มีอะไรใช่ไหมนี่ค่ะคิดว่ามั่นคงแน่นอนก็เลยให้ลูกสมัครเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะถือมือหน่อยค่ะท่านผู้ชมคะทำให้มีกำลังใจเนาะในคณะกรรมการที่จะก้าวย่างต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องมาที่คุณเปิ้ลมาจากให้พี่เปิ้ลคุยนิดนึงนะคะว่าในหมู่บ้านเศรษฐกิจของเราที่พี่เปิ้ลพูดคุยกับเพื่อนบ้านนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยค่ะการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะพี่เปิ้ลเวลาที่เรามีกิจกรรมส่วนใหญ่เราเป็นกิจกรรมอะไรคะที่เรามาพบปะเจอกันส่วนมากนะคะกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากค่ะนอกจากว่าวันเทศกาลที่นี่จะเป็นท
ทำอาหารเลี้ยงโอ้ทำอาหารแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าพี่เปิ้ลนี่เหรอคะเป็นคนทำค่ะไม่ว่าสงกรานต์ปีใหม่ตรุษจีนวันเกิดวันทำบุญที่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากจะมีความสุขมีความสุขที่ว่าทำให้เพื่อนฝูงทานชอบมากเลยค่ะอันนี้คือกิจกรรมของคุณเปิ้ลแน่นอนเลยนี่ก็คือเหมือนทำแล้วเป็นเหมือนขออนุญาตเป็นวัฒนธรรมของบ้านพี่เปิ้ลเลยว่าพอทำเสร็จแล้วก็ได้เจอหน้ากันแน่นอนอย่างที่เมื่อวานที่เราไปฟังประวัติคร่าวๆจากพี่อ้อยกับพี่น้อยพี่น้อยบอกว่าเริ่มต้นก็คือความทุกข์ก่อนเลยที่ทำให้เกิดเป็นขบวนการเครือข่ายเวลาเดือดร้อนน้ำท่วมช่วยเหลือกันทีนี้พอฉันไปช่วยบ้านเธอก็ต้องมาช่วยบ้านฉันเหมือนมันผูกพันกันโดยปริยายนี่ค่ะเป็นจุดเด่นของบางแคจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะแล้วมาได้ฟังพี่เปิ้ลเปรียบเหมือนสะพานบุญนำพาเรามารู้จักกันจากคนที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยหันหน้าแม้แต่จะคุยกันเริ่มต้นจากการทำกับข้าวเลี้ยงดูแลกันเนาะได้เจอกันจนมาเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์เกิดการเสียชีวิตก็ได้ช่วยเหลือกันค่ะสิ่งดีๆให้เพื่อนใช่ใช่ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ดีที่คุณเปิ้ลได้ร้อยเลี้ยงแล้วก็รวมตัวพี่น้องเราให้มาเจอกันด้วยนะคะแล้วขออนุญาตถามเลยตอนนี้พี่เปิ้ลทำอาชีพอะไรอยู่จริงๆแล้วพี่ก็เป็นแค่แม่บ้านก็อย่างนี้ก็ทำแจกอยู่อย่างนี้ค่ะมีเวลาก็ทำแจกอย่างเดียวแล้วเพื่อนบ้านที่ในละแวกเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำอาชีพอะไรคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแม่บ้านในชุมชนรับจ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะพวกอาชีพหรือว่าค้าขายก็ส่วนมากจะเป็นรับจ้างแล้วก็แม่บ้านค่ะค่ะแล้วเพราะว่ามีแต่สวไอ้ค้าขายก็คงก็ดูหน้าตาแล้วสมาคมเรานะจากการที่เราไปลงพื้นที่กันบ่อยๆก็จะมีแต่สวสสไม่ค่อยมาสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วส่วนใหญ่การดูแลไม่ว่าจะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพี่เปิ้ลส่งสัญญาณกันไงเวลาใครไม่สบายใครเป็นอะไรก็จะถามถ่ายแล้วก็ไปดูถึงบ้านไปถามว่าจะกินจะทานจะเอาอะไรไหมอะไรเป็นอะไรก็ไปถามกันไปหาหมอหรือยังน้องเปิ้ลเขามีไลน์กลุ่มอ๋อนี่โซเชียลเป็นประโยชน์เขาก็จะประสานกันโอ้สุดยอดกันทางไลน์กลุ่มโอ้สุดยอดเลยค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะโลกโซเชียลไม่ใช่น่ากลัวแบบอย่างที่เราคิดว่าอย่ามายุ่งกับฉันไม่อยากไปแตะต้องมันไม่ใช่ประโยชน์ของมันก็มีนะคะเล่นเฟซเล่นไลน์บางคน70นะคะพี่หน่อยไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็มีการกด TikTok ตลอดเพราะว่าเป็นความสุขเหมือนกันส่งดอกไม้ก็ยังดีใช่มั้ยคะเขตบางแคก็จะส่งข่าวกันเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมชาวตอนนี้บางแคนำร่องค่ะนำร่องยังไงคะแบบไหน นำร่องกันรวมตัวเล่นโซเชียลกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวดึงรัชนีเข้าไปด้วยนะคะค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับเป็นความรู้สึกที่น่ารักที่การรวมตัวของพี่น้องหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคเราได้ทำเป็นประจำด้วยนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะรัชนีมีบทกลอนมาฝากแต่งหมาดๆเลยนะคะอยากจะให้พี่น้องบางแคนะคะพี่หน่อยเดี๋ยวจะมอบให้ด้วยพี่หน่อยฟังนะว่าเข้าทางเข้าตามั้ยคะรัชนีแต่งเองนะคะค่ะบางแคนี้มีดีที่ไหนหนอฉันมารอจนพบประสบแล้วนะคะมีดีที่จิตใจงามเลิศงามระอทุกคนก็รักใคร่กันฉันมิตรเอ่ยมองแววตาสดใสใจมุ่งมั่นร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาพร้อมเดินหน้านำพาประชาธิปไตยถูกต้องไหมคะค่ะแล้วคราวนี้ค่ะสุดท้ายรายการเราไม่ทิ้งกันค่ะเป็นธรรมเนียมเลยก็ว่าได้นะคะที่เราจะมีของขวัญของที่ระลึกให้กับคนที่ทำความดีผู้นำชุมชนของเรานะคะก็ขออนุญาตเป็นพี่หน่อยมอบให้พี่เปิ้ลเลยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะปรบมือหน่อยค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสิ่งที่สำคัญของคนที่ยังมีชีวิตอยู่สิคะสำคัญมากเขาอยู่กันยังไงชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรแล้วก็เขาจะอยู่ได้ไหมถ้าหัวหน้าครอบครัวจากไปแล้วคนที่อยู่สำคัญก็คือสุขภาพเขาต้องร่างกายเขาต้องแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ชีวิตเขาจะได้ยืนยาวต้องไปพบกับช่วงนี้เลยนะคะสุขภาพดีกับรัชนีค่ะไปพบเลยนะคะเราไม่ทิ้งกันหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคเยี่ยม
ที่เราเคยมีกันและกันเราเคยห่วงใยเคยห่วงหาอาทรมันในสายสัมพันธ์เคยมีสิ่งดีและเราเคยแบ่งปันวันนี้พลันเปลี่ยนไปดังพายุพัดกระหน่ำกับโทมน้ำคำทำร้ายแบ่งความรักให้เป็นฝาสาสัดยืนกันทำลายให้แก่กันขณะนี้เรายังอยู่ที่การพูดคุยกับคุณหมออยู่นะคะรายการเราไม่ทิ้งกันในช่วงของสุขภาพดีกับรัชนีวันนี้มาคุยกับคุณหมอต่อเลยค่ะว่าจากเมื่อวานเราได้คุยถึงอาหารเป็นยาในความหมายของคุณหมอที่ส่งผ่านให้พี่น้องได้เข้าใจนะคะวันนี้เราจะถามคุณหมอต่อว่าแล้วอาหารอะไรนะคะที่เขาสามารถที่จะพวกเรานี่แหละเลือกอาหารอะไรที่ให้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆนะคะคืออย่างที่ผมได้เรียนในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าแพทย์ตะวันตกแล้วก็เขาแบ่งอาหารเป็น5หมวด5หมวดกันนะครับต้องกินให้ครบนะครับแล้วก็ผิวทางก็คือต้องออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เป็นเรื่องของทางร่างกายร่างกายก็ต้องทำให้ชีวิตแอคทิวิตี้อยู่ตลอดเวลานี่สำหรับบ้านของเราขนาดเนี้ยโดยมากที่มีปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยมักจะเป็นคนที่วัยอายุมากๆแล้วหรือบางคนก็มีโรคนู้นแทรกแซงเบาหวานบ้างอะไรบ้างนะครับมันเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคของเขาเรียกสมัยนี้จะมีโรคตอนอายุมากๆเป็นโรคที่เรียกว่า NTD คือโรคที่ไม่ติดต่อถ้าพูดถึงโรคนี้จะเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมไม่ทราบว่าในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและปักก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะการทัพสุขก็ไม่เจริญคนตายมากคนตายมากอายุมันที่40กว่าตายหมดแล้วตายเพราะโรคติดต่อหลังจากมีคนมาพบว่ามันมีแบคทีเรียมีเชื้อโรคขึ้นมีการป้องกันขึ้นนะครับก็ทำให้โรคนี้มีการฉีดวัคซีนทำขึ้นมาก็ทำให้ชีวิตของคนเราในอายุยืนขึ้นแต่ว่าพวกคนยังตายนี่ตายในตอนหลังมาตายในโรคในโรคการโรคติดต่อได้หายแล้วกลายเป็นตายในโรคที่ไม่ติดต่อไอ้โรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยก็หนึ่งโรคจากการเรียกว่าบริการของคนที่นิสัยเนี่ยกินอร่อยกินไม่เลือกกินมากกินอะไรกินแบบคนร่ำรวยกินแบบคนรวยนะก็ระบาดของโรคสองจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวมีแค่มีพิษมีฟันมีอะไรตายลงมะเร็งอะไรพวกนี้นะฮะมีมากมายโรคจากความเครียดโรคหลายโรคโรคของแสงแดดโรคอะไรเยอะแยะเลยนะฮะโรคของการทางการมองพันโรคของการเมตาบอลิซึมการเผาผลาญของร่างกายที่ผิดปกติไปเป็นโรคเบาหวานโรคเลือดโรคเกาต์อะไรพวกนี้นะครับเป็นโรคซึ่งไม่ได้เป็นโรคติดต่อเลยโรคพวกนี้เป็นโรคที่ไม่ติดต่อนั่นตลาดเนี่ยไอ้กรมโรคติดต่อก็จัดเนี่ยไปกรมที่เกิดในกระทรวงสาธารณสุขกรมที่ทำให้มีชื่อเสียงมากแล้วก็ต้องทำงานมาตายเป็นโรคที่ไม่ติดต่อที่หัวใจทั้งครั้งก็คือมะเร็งโรคหัวใจที่ตายมากมายเลยนะครับซึ่งเกี่ยวกับอาหารการกินนั่นแหละงั้นตามที่คุณถามผมเรื่องว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากขนาดนี้คนในวัยอายุมากๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องอาหารเรื่องสำคัญงั้นการที่จะให้อายุยืนหรือไม่ยืนเนี่ยอยู่ที่อาหารเป็นส่วนใหญ่ครับอาหารเป็นส่วนใหญ่และผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญลึกเกินคนเราก็ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้จะคิดต่อเมื่อมาแก่แล้วกลัวตายแล้วแน่ๆคือมันต้องตายแน่ๆนะก็เหมือนแก่แล้วจึงมามองถึงพระถึงเจ้าจะไปหาว่าแก่แล้วเราไม่ได้สนใจเช่นเดียวกันนะผมจึงบอกว่าผมจึงขออยากเรียนว่าเราจะต้องสนใจตั้งแต่ชีวิตของเราตั้งเริ่มแล้วกันว่าเรื่องของสุขภาพอนามัยเนี่ยหนึ่งของเทพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคุณจะร่ำจะรวยขนาดไหนเป็นเงินพันล้านร้อยล้านนะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านทั้งหลายคงเห็นนะบางคนเนี่ยก็เป็นเศรษฐีนะครับมีเงินเป็นพันล้านนะครับแต่ว่าลูกเต้าต้องเข็นรถไปที่ห้างสรรพสินค้าคือไม่รู้เรื่องเลยนะ
น่าเสียดายมากที่มีเงินขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสที่จะใช้เงินที่ครูหามานะก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแล้วที่ด้วยขออนุญาตที่จะถามคุณหมอว่าด้วยหมอจนถึงนะขณะนี้มีคนรู้จักแล้วก็เป็นสสเข้าวงการการเมืองหรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในฐานะคุณหมอมาก็ด้วยวัยที่ล่วงเลยขออนุญาตนะคะจนถึงวันนี้คุณหมอได้เคยเล่าเบื้องต้นให้ฟังว่าชีวิตต้องไม่อยู่บนความเสี่ยงแล้วคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะประสบการณ์ของการดูแลสุขภาพที่ผ่านวิกฤตการเป็นโรคร้ายต่างๆสำหรับคุณหมอมีว่ายังไงบ้างผมมีความประมาทหลายเรื่องที่เรียนจบใหม่ๆค่ะมีประมาทว่าเราเป็นหมอค่ะเราคงจะไม่เป็นไรมีความรู้ก็เลยไม่ได้สนใจร่างกายเท่าไหร่ในแรกๆดูบุหรี่จัดผมบอกตรงเลยท่านตรงว่าผมดูบุหรี่ได้มากมายในวันนั้นที่สามสองเป็นเชนสโมกิ้งคือผมคิดว่าพอผมมาอยู่ตอนนั้นผมคิดว่าถ้าผมไม่อยู่บุหรี่ผมตายก่อนนะผมไม่อยู่ทุกป่านนี้หรอกนะครับผมพยายามอย่างยิ่งที่จะหยุดบุหรี่ให้ได้และพยายามเป็นผลสำเร็จผมทำจนผลสำเร็จก็ไม่ใช่ง่ายนะครับต้องโรงพยาบาลแล้วก็ให้มันให้ร่างกายเป็นโรคให้ได้ต้องก็เป็นโรคจริงๆเป็นจุดที่ปอดซึ่งจุดที่ปอดอันนี้แพทย์เพื่อนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นมะเร็งหมอที่ทำเอ็กซเรย์ผมนะทำไปก็เรียกเองใบพัดเอ็กซเรย์แบบที่สแกนนิ่งอ่ะสแกนนะก็ปรากฏว่าต้องผ่าตัดผมก็ผ่าตัดแต่พอดีตอนนั้นผมก็จะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลโรคโควิดถ้าจะผ่าตัดก็ผมคุณหมอนะจะผ่าตัดผมก็ไปผ่าตัดก็หมอชั้นดีไปเลยเขาหมอจากต่างประเทศที่เป็นรุ่นหลังผมเนี่ยมาดูแลผมนะบอกว่าถ้ามันเป็นเนี้ยรักษาไม่ได้ก็ต้องมีวิธีการใส่หลอดเข้าไปในปอดให้ยาเยอะเลยรักษาทางอายุรกรรมตัวที่คนเป็นหมอผ่าตัดจากจบเชียงใหม่ที่อยู่เมืองนอกก็หลายปีกลับมาก็มาผ่าตัดผมรับตัวว่าหลังผ่าตัดเนี่ยหมอระบบเราเยี่ยมผมก็บอกผมนี่โชคดีไม่ได้เป็นมะเร็งที่ว่าเป็นเพียงโรคของทีวีเป็นโรคซึ่งผมติดมาจากแม่หลังจากนั้นฮะผมก็อ้วนขึ้นนะเพราะอาหารอร่อยด้วยดิ้นเรื่องมันดีขึ้นมันหลังจากเลิกบุหรี่ผมก็เลิกเอ้ยผมโชคดีนะสองอย่างทำไม่ทำให้ผมตายละผมก็เตรียมสอนคนก็ต้องทำนี้นะแล้วผมก็มาออกกำลังผมก็ขี่จักรยานนั้นผมแต่ผมก็ได้ความรู้จากอาจารย์หมอเชกและพี่เด็กที่เขาลบกันมากครับแต่อายุจะท่านบอกประกาศตัวต้องอยู่ถึง120 ปีให้ได้นี่อาจารย์เชกเนี่ยท่านก็เลือกมาหาเรื่องคุมหลายๆอย่างทั้งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องขยายความคิดประมาณสำหรับผู้อาวุโสทั้งหลายนะว่าต่อไปเราต้องมายืนนะต่อสู้นะและถึงสำคัญที่สุดต้องไปเมื่อเรื่องของอาหารการกินที่ที่ว่าแล้วเนี่ยครับเราก็กินอาหารที่ที่ว่าให้มันเหลือข้างนอกนี่เหลือข้างในโอ้ค่ะท่านผู้ชมได้ยินนะคะให้เหลือข้างนอกให้เหลือข้างนอกไปตอนเช้ากินอย่างมาเช้าทั้งวันจะกินอย่างคนรวยธรรมดาตอนเย็นกินอย่างยาจวบคือไม่ต้องกินอะไรเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมได้รับคำยืนยันจากคุณหมอเลยนะคะว่าวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรให้ชีวิตต้องยืนยาวเพราะว่าคุณหมอเล่าประสบการณ์ในอดีตให้ฟังแล้วว่าเราใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยใช่ไหมคะแล้วก็อาหารการกินนี่แหละสำคัญนี่คุณหมอเคยเหมือนประมาณว่าเป็นผู้โชคดีคะถ้าเกิดคนที่ไม่โชคดีอย่างคุณหมอที่ไม่มีการดูแลใส่ใจในเรื่องของมีลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่เป็นนายแพทย์ต่างๆมาดูแลเพื่อหมอฝีมือดีๆเลยมายื่นมือมาช่วยใช่ไหมคะแต่คนอื่นล่ะคะอันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะคะเขาจะโชคดีแบบนี้ไหมนี่ก็เป็นความรู้จริงๆที่คุณหมออยากให้พี่น้องที่ฟังทางบ้านได้ฉุกคิดนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมของชีวิตที่ไม่สุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการรับประทานอาหารอะไรที่ไม่ตกค้างเราสะสมทำให้เกิดโรคที่บอกว่าไม่ติดต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความรู้มากเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุณหมอจะมาให้ความรู้เราใหม่นะคะแต่ส่งท้ายค่ะอาหารที่ตอบโจทย์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วดาวอินคาหรือดาวไทยที่ดูแลปรับสมดุลในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลือดนะคะดูแลเรื่องความดันหัวใจแล้วก็เบาหวาน
ระบบขับถ่ายดีระบบเลือดดีต้องผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วดาวไทยหรือถั่วดาวอินคานี่แหละค่ะสนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะ0851922146แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0927462973นะคะติดต่อแล้วก็สอบถามปรึกษารัชนีได้ในรายการเลยนะคะวันนี้หมดเวลาต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ว่าวันนี้พรันเปลี่ยนไปดังพัน